สวัสดีค่ะวันนี้สิชาจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่ร้านนี้นะคะเป็นร้านขายเนื้ออบแห้งของเพื่อนวากะค่ะวันนี้เขามีอีเวนต์ปกติทางร้านนี้ก็จะมีอีเวนต์ทุกเดือนนะคะเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเนื้ออบแห้งแบบต่างๆนะคะแล้วก็ราคาค่ะราคาก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของเนื้อที่นำมาทำนะคะก็จะมีตั้งแต่800ไล่ราคาขึ้นไปเลยค่ะอร่อยมากค่ะราคาสูงแต่อร่อยค่ะThank you.
รรยากาศในร้านค่ะเลยพาออกมาเดินข้างนอกอันนี้ก็คือที่คิตาโนะนะคะเป็นบ้านฝรั่งค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือปิดแล้วนะคะพอดีร้านเนื้ออยู่ใกล้กับที่นี่ได้จูบเดซก็ให้ไปกันต่อเอาเดี๋ยวก็ตกล่องหลุดสนุกออกไปเดินเล่นแล้วสนุกอาบุนายลูกดูท่าเดินขึ้นเนินไทชิริตรงเตี้ยมมากเลยเนินก็สูงดูเดินไม่หยุดเลยแต่ละเจอบันไดแล้วไปไหนต่อลูกเดินขึ้นเนินไม่เลิกซ้ายมือนี่ก็จะเป็นทางเข้าศาลเจ้าดูเดินมาแล้วก็หอบเองเหนื่อยนี่นะคะหมู่บ้านฝรั่งยามค่ำคืนค่ะตึกนี้ก็คือเข้าไปชมด้านในได้นะคะเสียค่าเข้าไทชีชอบเล่นตู้น้ำมากค่ะล้วงเข้าไปเหมือนอย่างกับจะได้เหรียญฟรีเจอตู้น้ำไม่ได้เดินเข้าไปเล่นตลอดเลยค่ะคู่แข่งกันค่ะคลิปนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของหมู่บ้านฝรั่งตอนกลางคืนค่ะวากะโทรมาตามแล้วต้องกลับบ้านแล้วลาไปก่อนค่ะมาตะเน